นะคะต้องไม่พลาดประเพณีวันไหลบางแสนที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะบรรยากาศเขามีความคึกคักกันมาตั้งแต่2วันที่แล้วขณะที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขเองก็เร่งจัดเตรียมความพร้อมพื้นที่ในการจัดงานนะคะตอนนี้คุณปานชัยสารการผู้สื่อข่าว NBT ภาคกลางรายงานมาจากริมหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีให้ดูบรรยากาศสดๆเลยค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับมาติดตามบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ที่ชายหาดบางแสนกันนะครับซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับหลั่งไหลเข้ามากันอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่นะครับก็มาจากจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครก็ทยอยหลั่งไหลเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมสงกรานต์กันภายในงานที่ชายหาดบางแสนกันอย่างต่อเนื่องครับบรรยากาศก่อนงานวันไหลบางแสนนะครับที่บริเวณริมชายหาดบางแสนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่คึกคักเท่าที่ควรนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาเล่นสัตว์น้ำก็ทยอยเดินทางมาทำให้การจราจรนั้นยังไม่ติดขัดเท่าที่ควรส่วนที่บริเวณชายหาดบางแสนนะครับเจ้าหน้าที่จากเทศกิจของเทศบาลเมืองแสนสุขได้มีการนำรถตักดินและรถแบ็คโฮนะครับตักดินขึ้นไว้เป็นกองเพื่อที่จะเตรียมจัดกิจกรรมประกวดเกาะพระทรายวันไหลบางแสนซึ่งเป็นประเพณีที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยสำหรับบรรยากาศวันเสาร์นะครับบริเวณพื้นที่ปอดร่มปอดเตียงนะครับหน้าชายหาดบางแสนนักท่องเที่ยวก็แห่มาเล่นน้ำในชายหาดกันอย่างเนืองแน่นโดยมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็เหล่าบรรดาผู้ปกครองพาลูกๆหลานๆนะครับมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้บรรยากาศในปีนี้นั้นคึกคักแล้วก็สนุกแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวนี่ก็มาจากฉะเชิงเทราครับนะก็เลยอยากจะมาพักผ่อนวันเป็นวันหยุดยาวด้วยครับก็เลยว่าจะพาลูกพาหลานมาเที่ยวทะเลนะครับครับพอดีลูกปิดเทอมด้วยก็เด็กๆปิดเทอมแล้วก็คนทำงานเขาก็หยุดงานด้วยครับดีนะฮะผมว่ามันอากาศก็ดีสดชื่นดีบางครั้งก็ยังว่าแหละพอเราอยู่บ้านมันก็มีแต่ความอบอ้าวนะฮะมาตรงนี้ก็ถือว่าโอเคครับถ้าใครมีโอกาสก็เชิญแวะมานะฮะที่บางแสนครับใกล้ๆไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับมาก็บรรยากาศดีผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่าไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยขณะที่พ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารผู้ประกอบการริมชายหาดนะครับต่างมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความสุขตลอดทั้งวันเพราะแต่ละร้านนะครับต่างขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวบางร้านนะครับทำอาหารแทบไม่ทันกับความต้องการของลูกค้าพร้อมกับเปิดเผยว่าปีนี้คึกคักเกินคาดแล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่วันที่13ที่ผ่านมาแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังแน่นหาดไม่หยุดคาดว่าการค้าการขายเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วนะครับหลังจากที่เจอโควิด19มานานกว่า3ปีปอดล่มปอดเตียง3จ้ะเยอะขึ้นค่ะขายดีมากได้ไม่บังคับนั่งเฉยๆก็ได้นั่งดูน้ำดูทะเลไม่สั่งอาหารกินก็ได้เขาก็ขายตามราคาเขาค่ะเขาไม่แพงไม่แพงเหลือเกินอ่ะหลักร้อยค่ะคนเยอะสนุกดีชอบคนเยอะๆสนุกคึกคืนเงียบเหงามาตั้ง2ปีแล้วอ่ะมาพรุ่งนี้อีกวันนึงมาดูไหลบางแสนนะจ๊ะเขามีหลายอย่างจ้ะมีกวนขนมขายขนมไทยมีหลายอย่างมีหลายประเภทส่วนเรื่องการบริหารจัดการการจราจรนะครับทางสถานีตำรวจภูธรเมืองแสนสุขนะครับมีการบริหารจัดการรถแบบเดินรถทางเดียวส่วนที่ด้านหลังที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ซอยที่1นะครับถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่สามารถให้รถเข้ามาอย่างพื้นที่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะแออัดมากเกินไปส่วนที่บริเวณซอยที่2เป็นต้นไปนะครับตรงนี้รถยังจะสามารถผ่านเข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการจัดงานนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17นั่นหมายความว่าเมื่อรถเข้ามาแล้วนะครับก็จะต้องวนไปทางเดียวครับสงกรานต์นี้นะครับเป็นสงกรานต์วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยอย่างไร้อุบัติเหตุนะครับร่วมกันใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังปานไทยสารการ NBT ภาคกลางรายงานครับขอบคุณคุณปานชัยสารการนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็ไปหาคุณป้าหน่อยไปอุดหนุนส้มตำแกหน่อยนะบอกว่าโอ้โหเงียบเหงามา 2-3 ปีแล้วปีนี้มาเหอะมาไหลบางแสนนะฮะ